بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เราจะต้องพูดกันอยู่เป็นประจำทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนสติตัวของพวกเราว่าเราควรที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่วันนี้เรามีชีวิตในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พวกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่มีอิบาดะห์หลายสิ่งหลายอย่างถูกกำหนดให้ปฏิบัติแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่ในการที่จะได้สะสมไว้ซึ่งผลบุญเพื่อจะได้เป็นเสบียงกับตัวของพวกเราเองนั่นเองนะครับเพราะนั้นรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องรู้ไว้ว่ารอมฎอนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรายังไงก็ต้องรู้ไว้เหมือนกันเนาะรอมฎอนนะครับปูพื้นอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่เราจะไปพูดตามหัวข้อของเราก็คือแบบอย่างนบีในช่วง10คืนสุดท้ายวันนี้เราบวชกันมาเอาว่าครึ่งเดือนก็แล้วกันโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็คือครึ่งเดือนนั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะผลจะผ่านพ้นในช่วงของช่วงแรกเพื่อที่จะไปสู่ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ต่อไปทีนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องรู้ทั้งหมดแล้วครับว่ารอมฎอนต้องทำอะไรรอมฎอนมีความสำคัญยังไงซึ่งแน่นอนว่าด้วยกับการที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่เรียนอยู่แล้วนะเรามีความรู้มากพอสมควรแล้วฮะผมว่านะหลายๆท่านอาจจะมีความรู้มากกว่าผมด้วยซ้ำนะเพราะเรียนกันมาเยอะนะเวลามาพูดเนี่ยบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนมาเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าใช่ไหมเอาความรู้ที่รู้แล้วมาบอกหรือเปล่าแต่พอมาดูจากอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าจงเตือนกันฟาอินนัซซิกรอตันฟาอุนมุมินีนเพราะการตักเตือนเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับผู้ศรัทธาแปลว่าเราเอามาทบทวนเอามาทบทวนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแล้วก็เอามาทบทวนกันอย่างถามว่ารอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยปีนึงมันมาครั้งนึงบางทีเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในวิถีชีวิตของพวกเราเองเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเราต้องรู้นะว่าแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยเราอยู่ในช่วงเดือนใดของเดือนอาหรับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมามันจะถูกผูกมากับแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปด้วยสังเกตไหมอย่างมุฮัรรอมที่ผ่านพ้นมามุฮัรรอมเราก็รู้ว่ามุฮัรรอมคือเดือนอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่ต้องทำอะไรวันที่9วันที่10ต้องถือศีลอดใช่ไหมเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยนะหรือว่าเดือนรอญับนะบางคนเขาก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรอิสรอกับมิรอดก็คือเรื่องการรับบัญญัติในเรื่องของการนมาด5เวลาว่าเป็นมาเป็นไปยังไงนะแล้วก็ทำให้เรารับรู้ว่าอ๋อทีแรกเราเข้ามาตั้ง50เวลานี่ดีนะว่าเหลือแค่5ถ้ายังเป็น50อยู่นี่ขยับหน่อยเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาอีกแล้วเพราะว่าถ้า50เวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงก็ประมาณ48แปลว่าครึ่งชั่วโมงละหมาดทีมันต้องทำอะไรกันได้งานนี้นะเพราะนั้นมันทำให้เราต้องรู้ว่าในเมื่อมันมีการลดหย่อนกันมาขนาดนี้ขนาดนี้เราจะได้ทำให้เต็มที่เพราะมันเหลือ5เวลาในที่สุดเห็นไหมหรือพอเดือนชาบานที่ผ่านพ้นมาเดือนชาบานที่ผ่านพ้นมาเราก็ได้เรียนรู้มาว่าสิ่งที่นบีปฏิบัติมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการถือศีลอดทำไมนับรอมฎอนเนี่ยเดือนชาบานเนี่ยเกือบทั้งเดือนนะบางปีเกือบทั้งเดือนบางปีก็เว้นระยะเวลาช่วงท้ายๆไว้หน่อยเดียวนะครับก็เป็นความรู้ที่เราจะต้องรับทราบนั่นก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในเดือนใดของแต่ละช่วงของปฏิทินอิสลามอินนาอิดดะตัชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอาชารอชาฮรอในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าจำนวนเดือนนะอัลลอฮ์นั้นมี12เดือน12เดือนอ๋อเราก็เข้าใจว่า12เดือนแต่12เดือนพอเรามาดูในเรื่องของวันมันจะต่างกันละเราจะเห็นว่า12เดือนเนี่ยถ้าเดือนอาหรับเขาเรียกนับตามจันทรคติก็คือการเห็นดวงจันทร์แล้วถึงจะนับเป็นวันที่1ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับมันจึงมีความต่างระหว่างสุริยคติกับจันทรคติสุริยคติคือเดือนสากลทั่วไปเดือนสากลทั่วไปใน1ปีเนี่ยมันก็จะมี365หรือ366วันใช่ไหมทราบไหมทำไมมันมี65กับ66ทำไมไม่เท่ากันทุกปี
เพราะมันจะมีเดือนกุมภาที่ผ่านมาเห็นไหม4ปีมันจะมีครั้งหนึ่งเดือนกุมภา28บาง4ปีก็จะมี29วันมันก็เลยทำให้เป็น366 365เอาละอันนั้นคือโดยทั่วไปแต่ปฏิทินอิสลามเนี่ยตามที่นบีบอกเนี่ยจำนวนเดือนเท่ากันเลย12เดือนเหมือนกันแต่เดือนแต่ว่าวันไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการดูเดือนที่นบีบอกว่าเดือนอาหรับมี29หรือ30วันแค่นั้นขึ้นอยู่กับการดูเดือนในค่ำวันที่29ถ้าเห็นเดือนค่ำวันที่29คือมักริบค่ำลงอะนะพอมักริบปุ๊บแล้วก็ดูเดือนกันนะเดือนที่เห็นแรกๆเขาเรียกฮิลาลฮิลาลฮิลาลมันจะเล็กมากนะเวลาในการเห็นไม่เกิน5นาทีนะเต็มที่แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นหน่อยนะทำให้เราสนุกสนานกันการเรียนรู้มากขึ้นนะนะเพราะนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนั้นก็เป็นความรู้พอถ้าเห็นมันก็จะเข้าวันที่1ถ้าไม่เห็นเป็นวันที่30วันต่อมาไม่ต้องไปชะเง้อมองแล้วนะวันต่อมานี่วันต่อมาแปลว่าเข้าวันที่1โดยอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปชะเง้อวันนี้ไปดูเดือนดีกว่าเผื่อจะเห็นไม่ต้องแล้วพอ30เสร็จแล้วมัน1เลยอัตโนมัติครับนั่นแหละมันก็ถือศีลอดเรื่อยมารู้ว่ากำหนดวันเรื่อยมานี่คือวิธีการนับวันของปฏิทินอิสลามเขาด้วยเหตุนี้เนี่ยวันมันจึงน้อยกว่าวันทางสากลประมาณ10วันนะปีนี้เราเข้ากันประมาณวันที่9วันที่10หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะหายไปอีกประมาณก็เป็นตอนต้นมีนาแทนในปีหน้านะครับก็ขอดุอาให้อยู่ให้ถึงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เราได้มีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนมันคือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วการมีชีวิตอยู่ก็คือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะผมเคยพูดในหลายๆครั้งอยู่แล้วว่าการที่เรามีชีวิตอยู่การที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยนั่นคือเนี่ยมานั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกคนเพราะนั่นคือโอกาสในการที่จะทำความดีของพวกเราคนตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเขาสะสมอะไรไว้ก็คือเท่านั้นแค่นั้นไม่มีสิทธิ์เพิ่มแล้วไม่มีสิทธิ์เพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะยังส่งผลอยู่อย่างที่เราเรียนรู้มาอะไรนะที่ยังส่งผลกับเขาอยู่เรื่อยๆที่นบีบอกว่าลูกหลานอาดัมเสียชีวิตลงจะมี3สิ่งยังตามเขาอยู่นั่นก็คือซอดากะตินญาริยะตินการบริจาคที่มันเป็นกุศลทานที่มันเป็นทานที่ไหนลินสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างถนนหนทางอันนี้เขาเรียกซอดากะญาริยะไอ้มินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นเป็นครูสอนกุรอานก็ดีหรือเป็นครูสอนศาสนาหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เคยให้ความรู้กับใครเขาไว้แล้วความรู้นั้นเป็นประโยชน์กับเขาแล้วเขาส่งต่อไปเรื่อยๆเราก็ได้ผลบุญไปด้วยและวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้ลูกที่ดีที่เราปลูกฝังเขาด้วยกับหลักการของศาสนาบ่มเพาะเขาด้วยกับหลักการของอันอิสลามเวลาเขาโตขึ้นมาเขาอยู่ในคันลองของศาสนาเขาทำความดีใดๆก็แล้วแต่เราก็ถึงเราด้วยเขาขอดุอาให้เรานะครับนั่นคือ3อย่างที่ถึงผู้ตายเสมอแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำเอาไว้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละครับถึงบอกว่าการมีลมหายใจอยู่การมีชีวิตอยู่ของเราถือเป็นเนี่ยมะที่เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะนะครับคนจากไปแล้วถามว่าคนที่เขาจากเราไปแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วมีไหมปีที่แล้วยังนั่งคุยกันอยู่แต่ปีนี้ไม่อยู่กับเราแล้วมีไหมล่ะก็มีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเป็นประโยคที่เราคุ้นหูมากๆนะส่วนใหญ่แล้วก็จะดูจากรายการฟังจากรายการวิทยุนะเพราะมันจะเร็วไทม์หน่อยไงมันค่อนข้างจะรวดเร็วนิดนึงนะเวลาก็จะพออินนาลิลลาฮิปุ๊บเราก็ทำไมละตะแคงหูฟังละใครว่าพอนามสกุลคุ้นๆพอชื่อใช่เลยเรารู้จักใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่มันเข้ามาเตือนสติเราอยู่ตลอดว่าสุดกุลุนับซินไรกะตุนเมาทุกชีวิตต้องลิมรสความตายแปลว่าถึงเวลาเราก็ต้องจากโลกนี้ไปต่ออายุได้ไหมต่ออายุต่ออายุได้ไหมเขามีคดีนี้ไหมเขามีการต่ออายุต่ออายุได้นะเอาเราเอาตามที่นบีสอนเลยดีกว่านบีบอกถ้าอยากอายุยืนอยากความดีเยอะทำยังไงนะฟันยาซินรอฮิมะฮูติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเพราะนั้นรอมฎอนนี้เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าโอกาสของเราเนี่ยมีแค่ตามอายุไขที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นก็คือ 60-70 ปีที่นบีบอกอะมารุอุมมะตีมาไบนัสซิตีนวัสบะอินอายุของประชาชาติของฉันอยู่ระหว่างนี้แหละ60-70ปีวะอักอลลุฮุมมัยยูซูซาลิกะแต่ก็จะมีส่วนน้อยนะเราจะอยู่ส่วนไหนเลือกเอาแล้วกันนะถ้าอยู่ส่วนน้อยที่มันจะเกินไปกว่านั้นส่วนน้อยที่จะเกินไปกว่านั้นเพราะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะอยู่อายุประมาณเนี้ยเห็นไหมแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ให้อุมมะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยมีอายุน้อยก็จริงแต่อัลลอฮ์
กำหนดบางช่วงบางเวลามาให้ว่าถ้าเราทำความดีผลบุญจากการทำความดีมันมีโอกาสทวีคูณเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วถ้าหากว่ามันไปเจอต้องช่วงที่เราถือว่าเป็นบิ๊กโบนัสจากบิ๊กโบนัสไหมช่วงที่เป็นช่วงรางวัลใหญ่สุดเลยก็คือในช่วงที่มันตรงกับไลลาตุลกอดการทำความดีใดๆของเราก็แล้วแต่มันจะค่อยรุนมินอัลฟิชาฮรินดีกว่า 1,000 เดือนมันก็มีคนคำนวณมาให้เท่าไหร่นะ83ปีกับเท่าไหร่เนี่ย4เดือนหรือไงเนี่ยประมาณเนี้ยนะเขาก็คำนวณมาให้ก็ดีจริงๆนะเราก็เป็นกำลังใจโอ้อย่างนั้นจ้องเลยฮะไลลาตุลกอดเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้ไงเราจะจ้องได้แต่เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็เลยต้องพยายามขนขวายให้เต็มที่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจออะไรละตุ้นก๊อตมันก็มีภาคผลตามมาอย่างมากมายแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกความดีของเราอัลลอฮ์เตรียมผลบุญเอาไว้ให้ในเรื่องของการถือศีลอดก็เช่นกันเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อมันเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญและให้นบีมาบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนึงที่เราได้รับทราบนบีบอกถึงความสำคัญบอกว่ากอจาอากุมชาฮรุรอมฎอนชาฮรุนมุบารอกุลแน่นอนว่ารอมฎอนไม่ยังพวกเจ้าแล้วรอมฎอนทั้งเดือนเลยนะทั้งเดือนเลยถือว่าเป็นชาฮรุนมุบารอกุลก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29หรือ1ถึง30ก็แล้วแต่ว่ามันจะมี29หรือ30อ่ะนะเพราะเมื่อกี้ผมบอกตอนต้นแล้วว่าเดือนอาหรับไม่29ก็30ไม่มี31สบายใจได้นะไม่มี28แน่นอนนะครับมี29กับ30แค่นั้นเพราะนั้นเราก็จะเป็นประเด็นหน่อยก็คือ29หรือ30แค่นั้นแหละนะครับเพราะนั้นเดือนรอมฎอนได้มายังพวกท่านทั้งหลายแล้วและเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสในการที่จะได้ตัดตวงสะสมซึ่งผลบุญถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนเป็นโบนัสของผู้ศรัทธาคนที่ทำงานเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายจะรู้ดีเวลาเงินเดือนออกก็ดีใจใช่ไหมแต่เวลาสิ้นปีจะดีใจกว่าเพราะสิ้นปีเขาจะมีอะไรด้วยมีโบนัสโบนัสนี่ถ้าเงินเดือนสักห้าหมื่นโบนัสสักเดือนหนึ่งเป็นไงก็ห้าหมื่นน่ะโอ้ห้าหมื่นนี่สบายแล้ววางแผนแล้วจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ใช่ไหมนี่คืออันนี้คือโบนัสในดุนยาเราเองยังดีใจแต่โบนัสที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธานั่นคือเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้ความสะดวกให้ความง่ายดายนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดในเรื่องของการถือศีลอดมาในเดือนรอมฎอนและอัลลอฮ์ก็อำนวยเขาเรียกอะไรนะให้ความสะดวกให้ความง่ายดายกับเราในการทำอิบาดะห์ด้วยการทำใหสิ่งต่างๆหรือบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันเอื้อมันเหมาะสมกับการถือศีลอดเช่นประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่3อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนและไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนอื่นนะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อการถือศีลอดถูกกำหนดมาในเดือนนี้เวลาเราถือศีลอดในเดือนนี้เราจึงถือศีลอดด้วยความสุขถือศีลอดแบบง่ายดายถือศีลอดแบบไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยบรรยากาศมันเอื้อทั้งหมดเลยซึ่งมันต่างจากการถือศีลอดนอกรอมฎอนใช่ไหมเอาง่ายๆชะบานที่ผ่านมาเนี่ยชะบานที่ผ่านมาที่เขาบอกรณรงค์ให้ถือศีลอดเยอะๆถามว่าถือศีลอดในชะบานกับศีลอดในรอมฎอนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกครับถือศีลอดอันไหนง่ายกว่ารอมฎอนง่ายกว่าอันไหนมีความสุขกว่ารอมฎอนมีความสุขกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดไงมันเป็นชะฮรุสยามมันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดมันเป็นชะฮรุนอิบาดะห์มันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์ด้วยเหตุนี้เองถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราเกิดแต่ถ้าถือศีลอดเดือนอื่นมันคือบทสุนัตนั่นแหละแต่ว่าไอ้เขาเรียกไอ้ความง่ายดายหรือบรรยากาศมันต่างกันอย่างเดือนชาบานที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเราไปบ้านใครก็แล้วแต่เขาทำอาหารเลี้ยงโอ้โหเฮ้ยน่ากินเว้ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถือก็แล้วกันเห็นไหมวันนี้ละไปก่อนก็มีใช่ไหมล่ะหรือถ้าเขาเชิญเรารับประทานอาหารซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องตอบรับเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบทสุนัตนี่ทั้งนั้นก็ละสินอดไปก่อนแต่ถ้าเป็นรอมฎอนเนี่ยทุกที่บรรยากาศทุกที่ไปทางไหนก็แล้วแต่เขาถือศีลอดกันหมดเราก็ทำไมก็สบายใจด้วยซึ่งต่างกับอิบาดะห์อื่นๆนะอิบาดะห์อื่นๆเราเห็นอันเช่นการนมาดเนี่ยบางทีเรายังไม่ได้พร้อมจะนมาดนะแต่ว่าเขานมาดกันถ้ากูไม่นมาดเดี๋ยวก็มีเรื่องอะไรเงี้ยละหมาดเห็นไหมแต่ถ้าถือศีลอดนะถือศีลอดเนี่ยต้องมีใครมาเฝ้ามาจ้องมามองเราไหมไม่ต้องเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่เพราะนั้นถือศีลอดจึงเป็นการสะท้อนตักวาของเราสะท้อนอีหม่านของเราได้ดีที่สุดเพราะเราไม่ได้เกรงใจมนุษย์แต่เราเกรงกลัวอัลเลาะห์เราถึงไม่กล้าทำอะไรในรอมฎอนไม่กินไม่ดื่มไม่พูดจาหยาบคายสงบสติอารมณ์คิดดีคิดบวกนะคิดบวกคิดแง่ดีนะไม่ใช่คิดจะบวกนะ
คิดจะบวกกันนั้นพวกวัยรุ่นอีกอย่างนึงไอ้คิดบวกก็หมายว่าอะไรก็ตามที่นั่นแล้วก็มองผ่านๆไปไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนรอมฎอนขนาดว่ามีใครมาต่อล้อต่อเถียงมีใครมายั่วโมโหเป็นไงอินนีซออิมฉันถือศีลอดถามว่าอารมณ์มีไหมอารมณ์ที่ไม่พอใจมียังไงก็มีมันเหมือนเดิมอารมณ์เราเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเราคุมตัวเองได้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการถือศีลอดเราเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ทรงศีลไงภาษาเขาผู้ทรงศีลก็คือคนที่อยู่ในอะไรอยู่ในกฎอยู่ในกติกาเพราะนั้นเราเนี่ยทำการถือศีลเพราะการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการอดอาหารอดน้ำอดเครื่องดื่มแค่นั้นนะมันหมายถึงการควบคุมพฤติกรรมต่างๆของเราด้วยและเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานด้วยเริ่มตั้งแต่มินตูรูอิลฟัจริอิลากูรูบิชัมส์เริ่มตั้งแต่ฟัจัดจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโอ้โหนานไหมนานตอนนี้กี่ชั่วโมงอ่ะสิบเท่าไหร่12 13ชั่วโมง13ประมาณ13ชั่วโมงโอ้นานนะปกติเราคุมตัวเองได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เอาแล้วใช่ไหมครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคุยเรื่องชาวบ้านแล้วเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้มีด่ากันบ้างแล้วแต่ว่านี่ต้องคุม13ชั่วโมงโดยนึกเสมอว่าอินนีซออิมอินนีซออิมที่นบีสอนให้เราคิดอย่างนั้นใช่ไหมอินนีซออิมเนี่ยแปลว่าฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดเพราะนั้นเราก็ต้องคุมตัวเองแบบนี้ไงต้องคุมตัวเองแบบนี้ผมถึงบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจึงเป็นบรรยากาศที่เอื้อกับการถือศีลอดมากๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่วัดอีหม่านวัดตักวาของพวกเราได้ดีที่สุดแล้วก็บรรยากาศโดยรวมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอื้อให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันจึงค่อนข้างจะง่ายดายไม่เกิดความลำบากแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้รอมฎอนเขาจึงกำหนดเรื่องของการถือศีลอดนบีจึงบอกว่ามันซ่อมรอมฎอนนะอีมานันวะติซาบันใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยการมีอีมานแปลว่าคนศรัทธาเท่านั้นต้องถือศีลอดคนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องถือศีลอดไหมไม่ต้องอ้าวแล้วคนที่เป็นมุสลิมไม่ถือศีลอดล่ะยังไงกันดีอย่างนี้ให้มันเป็นแขกไปก่อนเนาะให้เป็นแขกไปก่อนก็มันไม่ถือศีลอดแล้วอีกอย่างนึงในบรรยากาศของการถือศีลอดชาวบ้านเขารู้กันหมดนะไม่ใช่มุสลิมเขารู้ไหมว่าตอนนี้มุสลิมเขาถือศีลอดกันรู้ไหมรู้ใครอย่าเผลอไปกินสุ่มสี่สุ่มห้าให้เขาเห็นนะอ้าวเฮ้ยไม่บวชเหรอเห็นไหมเตือนเราอีกนะเหมือนกับนมาดอ่ะแต่นมาดเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่ถือศีลอดโอ้โหบอกแล้วระยะเวลามันนานเกิดไปเผลอตอนไหนมาดื่มน้ำเฮ้ยไม่บวชเหรอเขาบวชกันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหมมันสอนเราอีกอายไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ดีไม่ดีมันจะพลิกแผ่นดินไม่รู้จะมุดวิวตรงไหนอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นเสาหลักของศาสนานะนบีบอกว่าบุญยันอิสลามมุอะลาคอมซินการถือศีลอดเนี่ยถูกอิสลามเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาบนเสาหลัก5ต้นด้วยกันที่เราเรียกว่าอารการอิสลามอ่ะนะวันนี้ผมไม่ถามว่ากี่ประการนะเฉลยเลยถามเดี๋ยวเผื่อใครมึนๆอยู่นอนน้อยกินน้อยไงเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี่เขาบอกว่านอนให้น้อยกินให้น้อยละอะไรให้เยอะนะอิบาดะห์ให้เยอะแต่บางทีเราสลับกันคือเรากินน้อยก็จริงหรือเราไม่ได้กินช่วงไหนเอาเวลาที่เขาให้ถือศีลอดแต่ตั้งแต่หลังอะไรหลังมักริบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงฟะยัดเนี่ยซัดเต็มเหนียวมาตลอดเลยบางคนไม่นอนเลยนะตั้งหน้าตั้งตาเดี๋ยวไปนอนตอนเช้าเลยทีเดียวอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะจริงๆแล้วดำเนินชีวิตให้ปกติของเรานั่นแหละครับเราแค่เปลี่ยนเวลากินเฉยๆดำเนินชีวิตปกติคือทำงานก็ไปทำงานปกตินะต้องไปทำงานปกติไม่ใช่ไปทำสะเงาะสะแงะเดี๋ยวเขาดูถูกเราด้วยนะเพราะเวลาเราปฏิบัติหลักการของศาสนาต้องอย่าให้ใครเขาดูถูกเราละหมาดก็เหมือนกันพอเราละหมาดถ้าเวลาอย่างเงี้ยนะครับเราใช้เวลาในการละหมาดไม่ได้นานเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวไปละหมาดแป๊บนึงมันจะหายไป2ชั่วโมงละหมาดแป๊บนึงตรงไหนละหมาดใช้เวลากี่นาทีละหมาดบ่ายละหมาดบ่ายปกติไม่ใช่วันศุกร์กี่นาทีมืออาชีพหน่อยไม่เกิน5นาทีเอ้า10นาทีเนี่ยอันนี้10นาทีเนี่ยพวกอะไรพวกทำเป็นประจำแต่พวกมืออาชีพผมเดาได้ไม่เกิน5นาทีมืออาชีพใช่ไหมไม่เกิน5นาทีแปลว่ามันกินเวลาไม่นานเราก็อย่าไปเบียดเบียนเขาใช่ไหมแล้วถือศีลอดก็เหมือนกันอย่าไปทำแย่อะไรทำแย่เขาก็บอกเห็นไหมล่ะไอ้บางมาพงถือศีลอดแล้วมึงทำอะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมศาสนามึงเนี่ยลำบากแล้วไหมมันก็จะดูถูกเราอีกอ่ะเพราะนั้นเราต้องอะไรต้องพยายามในการที่จะแสดงออกให้เห็นว่าเวลาเราทำอิบาดะห์ต่อเราแล้วเราไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเข้าใจกันก็ไม่มีปัญหาถ้าสมมติเราอยู่กับคนที่เขาเข้าใจเราก็เอื้อกันสมมติว่าเดี๋ยวรอมฎอนเขาเอื้อให้เราพอนอกรอมฎอนเราก็ต้องคืนกลับให้เขาบ้างนะหมายความว่าช่วยอะไรได้ก็ช่วยมันจะได้อยู่ด้วยกันได้เพราะคนเข้าใจเราก็มีไงไอ้คนเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจเขานะนะเพราะเรื่องของมุอามะละห์ศาสนาก็สอนเราเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมันแขกก็อยู่กับแขกไม่ใช่แขกก็ไปอยู่กับไม่ใช่เราร่วมกับคนอื่นเขาก็ได้ครับเรามีหลักในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วแต่ที่แน่คือเวลาเราทำอิบาดะห์ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราคือคนหนึ่งที่ฉายภาพอิสลามให้คนอื่นเขาเห็นเรื่องการถือศีลอดนี่สำคัญมากๆเ
นะถ้าเป็นมุสลิมะยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะเรามีข้อผ่อนปลนอยู่แล้วนะยังมีประจำเดือนก็ไม่ต้องนะครับแต่ว่าถามว่ามุสลิมีนเนี่ยมุสลิมีนเนี่ยข้อผ่อนปลนก็ดูไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรทีอ่ะแต่ถ้าแบบดูโอ้มันแย่ๆหน้าซีดๆเซียวๆอ่ะอาจจะบอกได้ไม่สบายก็อนุโลมก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในยามปกติเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างอันใดทั้งสิ้นเพราะนั้นไอ้ตรงนี้แหละคือถึงบอกว่ามันเป็นเสาหลักของศาสนาที่ทำให้อิสลามนั้นโดดเด่นอ้าวแล้วทำไมอิสลามมันตกต่ำล่ะอิสลามไม่ได้ตกต่ำนะต้องเข้าใจอิสลามไม่ได้ตกต่ำไอ้ที่ตกต่ำนะใครแขกที่ตกต่ำเนี่ยแขกเพราะเราไม่รักการรักษาหลักการของศาสนามันเลยตกต่ำแต่อิสลามว่าไงนบีบอกอันอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามสูงเด่นไม่มีอะไรสูงเด่นกว่าแปลว่าอิสลามไม่ได้ต่ำครับแต่ไอ้ที่ต่ำก็คือไอ้คนที่มันปฏิญาณตนแล้วไม่ได้เอาหลักการศาสนานั่นแหละมาใช้มันก็จึงต่ำที่ใครต่ำที่มันไม่ได้ต่ำที่อิสลามนะต่ำที่มันนั่นแหละนมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาเดือนรอมฎอนยืนดื่มน้ำท่อมอยู่เงี้ยมีไหมมีแนวไม่มีใครปฏิเสธบ้างเลยอ่ะเนี่ยผมพูดตามประสบการณ์จริงนะใครจะค้านก็ค้านแต่ผมเห็นจริงๆไงก็ขายของอ่ะมีคุมหัวละหมาดหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปแอบดูเขาอะนะแต่ว่าแฟนเนี่ยดื่มน้ำท่อมอยู่ดูหน้าอย่างเงี้ยจะยังไงอ่ะขอดูอาแล้วกันนะลองมาดีฮีขอร้อนนำทางเขาด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยมันต้องสีสินอดอ่ะแม้กระทั่งผู้หญิงมุสลิมะเนี่ยเราบวชไม่ได้เขาก็ต้องให้เราทำไมไปแอบกินหน่อยใช่ไหมเขากินได้ก็จริงก็ไปแอบกินหน่อยไม่ใช่ไม่สนใจใครเลยก็บวชกันทั้งนั้นเรานั่งกินเฉยไม่ใช่นะนะเราต้องไปแอบนะครับต้องไปหาที่กินให้มันนั่นอย่าประเจิดประเจ้อเพราะอย่าลืมว่าหลักการศาสนาเราเนี่ยคือทุกคนเขารู้ไม่ใช่มุสลิมเขาก็รู้ว่าเราต้องถือศีลอดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามรักษาภาพพจน์ตรงนี้ด้วยเพราะเราคือตัวฉายอิสลามให้คนอื่นเขาเห็นนะมุสลิมทุกคนคือตัวฉายอิสลามให้คนอื่นเขาเห็นถ้าวันนี้มุสลิมไม่ได้เรื่องเนี่ยเขาก็ดูถูกอิสลามเราด้วยซึ่งเราต้องไม่ให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ผู้ศรัทธาต้องถือศีลอดและให้เราหวังผลบุญจากการถือศีลอดเพราะนั้นอิบาดะห์ใดก็ตามที่เราทำต้องหวังผลบุญจากอัลเลาะห์เสมอนะครับไม่ทำแบบทำไปอย่างนั้นแหละอย่างช่วยกูช่วยมันไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังอะไรได้ไหมไม่ได้หวังสิครับเราต้องหวังแต่เราหวังจากใครอ่ะหวังจากอัลเลาะห์ไม่ได้หวังจากมนุษย์มันไม่ขอบคุณเราก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่เราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบางทีการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาหน้าเราออกไปบอกก็ได้นะไม่ต้องโชว์หน้าเราก็ได้ไม่เป็นไรเพราะการช่วยเหลือที่ดีที่สุดนบีสอนเรายังไงให้แบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่เห็นไงเพราะนั้นบางทีเนี่ยเขาแย่ถ้าเราไปให้เขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นบุญคุณกับเราผ่านคนอื่นไปเฮ้ยมึงเอาตังค์ไปช่วยมันหน่อยเนี่ยมันแย่อย่างเงี้ยก็ดีกว่ามั้ยแล้วเราก็สบายใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับคำขอบคุณจากเขาก็ไม่เป็นไรเพราะใครเพราะอัลลอฮ์เตรียมรางวัลให้เราอย่าลืมนะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราหวังรางวัลจากอัลลอฮ์เราไม่ได้หวังจากคนเพราะไม่ได้หวังจากคนเนี่ยสบายใจแต่ถ้าหวังจากคนเกิดให้ไปแล้วมันยิงเนี่ยเป็นไงหืมโจรรู้สึกยิงอีกไม่ช่วยนั่นแหละเห็นนะมันก็จะมีอคติตามมาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอะไรนะอย่าไปหวังคำชมอย่าไปหวังรางวัลจากมนุษย์ให้หวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็สบายใจเพราะนั้นทำอะไรก็ตามหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในรอมฎอนมีอิบาดะห์หลายอย่างเรียกว่าชาฮรุนอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับรอมฎอนมันจะไม่ต้องถือศีลอดเมื่อกี้เราอ่านไปรู้สึกก่อนหน้านี้ใช่มั้ยมันการมินกุมมารีดอนน่ะนะมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอดใครก็ตามที่ป่วยหรือเดินทางก็ไปนับวันอื่นทดเชยเอาหมายถึงว่าไปถือศีลอดวันอื่นแทนได้แปลว่าศาสนาเป็นเรื่องง่ายเห็นไหมนบีบอกอัดดีนยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายถือศีลอดถ้าไม่ไหวต้องถือไหมเช่นเราปกติเราถือได้แต่วันนี้เราไม่สบายมากๆต้องกินยาแล้วแหละต้องถือไม่ต้องถือไปถือศีลอดชดใช้นอกรอมฎอนถ้าอายุหลายวันแล้วเป็นสวกันแล้วไม่ไหวอะถือไปเนี่ยแย่แน่กินยาเนี่ยโอ้โหกินยามากกว่ากินข้าวอีกเงี้ยต้องถือไหมไม่ต้องจ่ายอะไรแทนเลยจ่ายฟิตยาแทนเห็นไหมศาสนาไม่ยากครับศาสนาไม่ยากมันจะมีอิบาดะห์อยู่อย่างเดียวที่ไม่มีการแทนไม่มีสิ่งทดแทนผ่อนปลนได้บ้างยืดหยุ่นได้แต่ทดแทนไม่ได้อะไรนมาดอิบาดะห์เดียวครับที่ทดแทนไม่ได้ผ่อนปลนได้เช่นยืดไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนอะไรแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกผ่อนปลนให้ยืดหยุ่นได้แต่ทดแทนได้ไหมไปทำอย่างอื่นแทนได้ไหมไม่ได้ไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะอิบาดะห์นมาดมันเป็นหัวใจหลักไงคนเขาถึงได้บอกว่าอุลามะบางท่านก็บอกว่าถ้าใครไม่ละหมาดเนี่ยเขาหุกกลมเป็นกาเฟสเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าฮะดิษนบีบอกว่าระหว่างคนที่ปฏิเสธกับคนที่ศรัทธาตัวชี้วัดคือการนมาด
ต่เขาบอกเขาไม่ได้ปฏิเสธอุลามะบางท่านเขาก็ยังใจดีไว้ให้นะในเมื่อมันยังไม่ได้ปฏิเสธการละหมาดเพียงแต่ไม่ได้ละหมาดเขาถือเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ฝ่าฝืนแต่อุลามะบางท่านเขาชะดีดเนี่ยเขาบอกก็ในเมื่อเสาหลักแกยังไม่รักษาเอาไว้อย่างอื่นจะได้เรื่องไหมล่ะเขาก็หุกกลมไปด้วยเลยเนี่ยเพราะนั้นละหมาดจึงเป็นเรื่องเดียวที่แทนไม่ได้ชดเชยไม่ได้นั่นละหมาดละหมาดตามแต่ที่จะทำได้แต่ว่าผมเคยบอกไปแล้วนะที่บอกว่าผมเคยบอกกับนักเรียนว่าท่านคนถ้าจะไม่ละหมาดมันมี2ตัวช่วยเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใด1บ้า2ตายนะใช่ไหมบ้ากับตายไม่ต้องละหมาดนะใช่ไหมเพราะบ้าละหมาดไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าอะไรเพราะปากกาถูกยกไปแล้วปากกาถูกยกไปแล้วไม่มีผลอะไรกับอีกอันอะไรนะตายไม่ต้องละหมาดฮะเขาละหมาดให้เห็นไหมสบายใช่ป่ะล่ะมาเลือกเอาข้อไหนไม่เอาแล้วอาจารย์ไม่รู้จะเอาข้อไหนแล้วงั้นไปละหมาดแค่นั้นแหละนะละหมาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวดีเองวันนี้ไม่เป็นคนดีเดี๋ยววันหน้าต้องเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะละหมาดมันยับยั้งความชั่วไงเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ละหมาดไม่มีอะไรชดเชยแต่ถือศีลอดมันมีข้อผ่อนปลนให้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแย่ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นมันก็ว่ากันไปคือเราก็รู้เราเองว่าเราเอาคืออย่างเงี้ยเวลาเราจะหาข้อผ่อนปลนเนี่ยให้ดูเองนะให้เราพิจารณาตัวเราเองไอ้ถามโต๊ะครูก็แน่นอนแหละถามเพื่อให้รู้ว่าเราจะเอายังไงแต่เวลาตัดสินใจแล้วใครตัดสินใจเราเองเพราะเราต้องดูเองว่าเราไหวหรือไม่ไหวเช่นถือศีลอดไหวมั้ยอ่ะถ้าไหวถือศีลอดก่อนถ้าถือศีลอดไม่ไหวอ้าวค่อยจ่ายฟิดยะซึ่งเราต้องรู้เองไงนะแต่ว่าโต๊ะครูเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าถ้าทําอันนี้ไม่ได้ให้ทําอันนี้ทําอันนี้ได้ให้ทําอันนี้ตามหลักการศาสนาแต่สุดท้ายปลายทางตัดสินใจใครต้องเราเพราะเราเป็นมัสอูลของตัวเราเองเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวเราเองทุกการงานใครต้องรับผิดชอบตัวใครตัวมันสิใช่มั้ยกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะตีฮีนบีบอกทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องถูกสอบสวนถึงอะไรถึงหน้าที่ของตัวเองถึงการงานของตัวเองแปลว่าของใครของมันสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจเองแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องหาความรู้โดยเฉพาะอย่างในเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องหาความรู้ต้องหาองค์ความรู้นะพูดภาษาวิชาการเค้าเรียกองค์ความรู้เอาความรู้แล้วกันภาษาชาวบ้านนี่แหละเราต้องรู้ว่ารอมฎอนมันมีอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องรอมฎอนอดอาหารอดข้าวอย่างเดียวใช่มั้ยไม่ใช่มันอดอย่างอื่นด้วยไงนบีจึงเตือนบอกว่ามัลลัมยะดะกอลซูดวันอามะลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะตออมะฮูวะชะรอบะฮูนบีบอกว่าใครก็ตามที่เวลาก็ถือศีลอดยังไม่ละทิ้งคำพูดการกระทำที่ไร้สาระทั้งหลายพูดง่ายๆว่านอกรอมฎอนกันในรอมฎอนไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันหน่อยเดียวคือไม่กินกับไม่ดื่มแต่นอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลยในรอมฎอนนอกรอมฎอนก็พูดเยอะพูดอะไรบ้างพูดเรื่องชาวบ้านทั้งหมดอย่างที่บอกไงมันจะเริ่มต้นเรื่องเราก่อนเหมือนเป็นการหล่อน้ำพูดเรื่องเราก่อนฉันกับแกที่เหลือมันหมดตอนนี้มันทั้งหมดแล้วนะอันนี้นอกรอมฎอนจริงๆเราทำได้ไหมก็ไม่ได้นะมันก็คือบาปนั่นแหละแล้วยิ่งในรอมฎอนล่ะมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไงมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในภาวะเขาเรียกผู้ทรงศีลคนที่กำลังถือศีลอดเมื่อถือศีลอดปุ๊บปรากฏว่าเราทำพฤติกรรมการกระทำคำพูดเหมือนนอกรอมฎอนทุกอย่างมันก็จะไปลบบาปไอ้ลบความอะไรลดผลบุญของเราลดความดีของเรานบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ในขณะที่ถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยปรากฏว่าเขายังอะไรยังไม่ละทิ้งคำพูดการกระทำที่ไร้สาระก็ไม่มีความจำเป็นใดๆสำหรับอัลลอฮ์ที่จะให้เขาอดอาหารและเครื่องดื่มต่อไปแปลว่าอดก็อดไปนั่นแหละแต่ไม่ได้ผลบุญอัลลอฮ์ไม่รับการอดอันนี้เห็นไหมแต่ทำแล้วขาดทุนเนี่ยเขาถึงได้บอกไงเวลาเราถือศีลอดนึกแค่ฐานศีลอดเพราะนั้นพูดให้น้อยพอพูดให้น้อยปุ๊บเราก็มีเวลาทำอิบาดะห์แล้วเห็นไหมอ่านกุรอานให้เยอะลิกรุลลอฮ์ให้เยอะพอคุยเรื่องคนเดินให้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คุยหลังอะไรหลังแก้บวชใช่ป่ะไม่ใช่บอกไม่คุยใช้รอมฎอนเป็นการเปลี่ยนแปลงใช้รอมฎอนเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อให้เราตัดตวงผลบุญได้เต็มที่ไงตอนนั้นรอมฎอนเนี่ยมันถือศีลอดมันก็ไม่ใช่การอ่านถือศีลอดมันหมายถึงควบคุมพฤติกรรมของเราทั้งหมดเลยถึงบอกวัดตักวาเราไงตักวามันจะเกิดก็อย่างนี้แหละท้ายอายะใช่ไหมพอเราพูดถึงรอมฎอนก็ต้องอายะนี่แหละนะยาอัลลอฮีนอามานุกุติบะอะลัยกุมุสซิยามใครต่อได้มั้ยกะมากุติบะอะลัลลอฮีนมินกอบลิกุมละอันละกุมตัตตะกูลอายะนี้เนี่ยมาท่องกันได้แล้วแหละท้ายอายะนั่นคือเป้าหมายของการถือศีลอดท้ายอายะเราบอกไงละอันละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าจะเกิดความยำเกรงแปลว่าถือศีลอดแล้วสุดท้ายปลายทางที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือเรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่นอกรอมฎอนก็เหมือนเดิมในรอมฎอนก็เหมือนเดิมรอมฎอนจากไปฉันก็เหมือนเดิมแล้วบอกว่าฉันเนี่ยสม่ำเสมอเขาเรียกคนไม่พัฒนาใช่ไหมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่ใช่
รอมฎอนมันเข้ามาเนี่ยเขาเรียกรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาจิตใจเราด้วยนะมันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์มันเป็นเดือนที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ารอมฎอนอยู่กับเรา30วันเพราะมันจากไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยเหรอยังเหมือนเดิมเลยเหรอถ้าเหมือนเดิมแสดงว่ารอมฎอนไม่มีผลอะไรกับเราถ้าอย่างนั้นเราสอบตกเราสอบตกใช่ไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นรอมฎอนมีอิบาดะห์หลายอย่างกิยามุลเลนที่เราละหมาดกันอยู่ในยามค่ำคืนใช่ไหมกิยามุลเลนเนี่ยก็คือถ้าหลังอิชาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงฟัญญัตเนี่ยเขาเรียกกิยามุลเลนหมดกิยามุลเลนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยเราก็เรียกว่าอะไรนะตะฮัจญุดแต่พอมาเป็นรอมฎอนเนี่ยมันก็กลายเป็นตะรอวีฮ์ไปนะส่วนอะไรและจำนวนรอกะอ์อันนี้ก็ตามแต่ที่เราสบายใจเพราะมันก็แปลกอยู่อย่างนะพอรอมฎอนมาถึงปุ๊บประเด็นที่เราจะคุยกันเดือนนอกเดือนในประเด็นที่เราจะคุยกันคือ8กับ20แล้วทะเลาะกันทุกวันเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นไงไอ้ที่บวชเป็นยังไงหายหมดเลยใช่ไหมไอ้คนไม่ทะเลาะกับใครนั่งอ่านกุรอานสบายนะอ่านกุรอานอะไรไม่สนใจใครฉันก็ทำของฉันในบุญปรากฏว่าไอ้คนทะเลาะกันอยู่เป็นไงบุญก็ไม่ได้บาปก็เพิ่มรอมฎอนมามันมีอะไรดีขึ้นเลยไม่เอานะเราเอาสบายใจอันไหนเอาอันนั้นนะครับเพราะอิบาดะห์มันต้องทำด้วยความสบายใจคำว่าสบายใจไม่ได้แปลว่าเรานึกเองด้วยนะอย่าลืมนะฮะเอาที่เราเข้าใจตามหลักฐานที่เรารับรู้แล้วเราเชื่อมั่นกับหลักฐานนี้ทำไปเลยครับแล้วไม่ต้องไปกระแนะกระแหนกันผมอยากจะแนะนำอย่างนั้นมันก็แปลกอย่างเนี้ยไอ้โทรศัพท์เนี่ยถือว่าเป็นตัวร้ายเหมือนกันนะพอเราเปิดมาปุ๊บไอ้นี่ก็โจมตีไอ้นี่ไอ้นี่ก็โจมตีไอ้นี่ก็โจมตีไอ้นี่ไอ้นี่ก็เราก็หมั่นไส้งั้นกูมั่งงั้นตอนนี้สนุกกันใหญ่เลยนะเพราะนั้นเอาโทรศัพท์ไว้อ่านกุรอานดีกว่านะเปิดโทรศัพท์มาอ่านกุรอานดีป่ะไอ้อย่างอื่นไม่ต้องไปดูมันเยอะไอ้ TikTok ติ๊งต๊องอะไรไม่ต้องไปดูมันเยอะมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะบอกว่ามุสลิมล้าหลังมุสลิมไม่ใช่ล้าหลังนะจะบอกว่ามุสลิมล้าหลังไม่สนใจใครไม่ใช่เขามีใช้เราก็ต้องมีใช้แต่ว่าเราต้องใช้ที่มันเป็นประโยชน์อย่างไอ้แอปต่างๆเนี่ยแอปต่างๆมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เรารู้อะไรที่มันอย่างเช่นถามตอบในรอมฎอนที่เป็นเรื่องเฮ้ยเราก็อยากรู้พอดีเขาตอบมันห้ามดีลาได้ความรู้เอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ไอ้ประเภทแบบว่าไอ้ที่มันอะไรล่ะมันกระแนะกระแหนกันมันโจมตีกันมันและส่วนใหญ่แล้วไอ้ที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่นักวิชาการด้วยนักวิชาเกินทั้งนั้นน่ะทัศนวิชาการเนี่ยเขาจะละเอาไว้ว่าทัศนะนี้ผมเห็นด้วยผมสบายใจเอาคุณเห็นทัศนะนู้นคุณด้วยสบายว่าไปจบแค่นั้นแต่ไอ้อื่นจากนั้นอ่ะไอ้อื่นจากนั้นอ่ะนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยบวชไม่ได้อะไรไงก็หิวก็ต่อไปเอาแบบสบายใจเรานะเพราะนั้นนมาดกิยามุลเลนหรืออ่านกุรอานในรอมฎอนอ่านกุรอานในรอมฎอนนี่ผมพูดทั้งเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปโฟกัสอีกทีในช่วง10คืนนะทั้งเดือนอ่านกุรอานกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ไหนนะลงมาจากเราหุ่นมาฟูสมาที่ไบตินไอซ่าเนี่ยลงมา30ยุสเลยไบตินไอซ่าคือชั้นสูงสุดของฟากฟ้าดุนยาละลงมา30ยุสพอลงมา30ยุสปั๊บแล้วจึงทยอยให้นบีเป็นระยะเวลา23ปีตามการประกาศศาสนาหรือการทำหน้าที่ของการเป็นศาสนทูตของท่านนบี23ปีแต่ลงมาทีแรกเลยเนี่ย30ยุสเลยลงมาเลยที่ไบตุลอิซาแต่ทยอยให้นบี23ปีลงมาเมื่อไหร่นี่ไงที่ลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดไงค่ำคืนไลลาตุลกอดที่ลงมาที่บอกว่าชาฮูรอมฎอนนั่นและซีอุนซิลฟีฮินกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันกุรอานประทานลงมาและพอเราอ่านอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดใช่ไหมแท้จริงเราได้ประทานมันลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดนั่นคืออันกุรอานที่ลงมาและหลังจากนั้นก็ทยอยมาให้กับท่านนบีเป็นระยะเวลา23ปีถึงการตามเวลาที่นบีทำหน้าที่นี่คืออัลกุรอานเพราะนั้นในบางฮะดิษก็จะบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะทำการทบทวนท่านยิบริลอะลัยฮิสสลามมหานบีทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาทวนอัลกุรอานกับท่านนบีนั่นหมายความว่าสมมติว่าปีนี้ได้10ยุสก็มาทวนไอ้10ยุสนั่นแหละนะมาทวน10ยุสนั่นแหละปีถัดมาได้เป็น15ยุสก็ทวน15ยุสก็ทวนกับท่านนบีอยู่งี้เรื่อยๆนะครับในทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนบีจึงมีความสุขมากๆเพราะว่าเหมือนกับมีแขกพิเศษเอาของพิเศษมาให้นะครับเพราะนั้นรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เราจะต้องทำไมอ่ะอ่านอัลกุรอานให้เยอะเพราะเป็นเดือนที่ชะฮุรอมฎอนนั่นละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานอัลกุรอานถูกประทานลงมาและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะสตาร์ทตั้งแต่ชะบานที่ผ่านมาเพราะชะบานที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำความดีเยอะๆมันก็จะได้เรียงมาว่าทำความดีเยอะๆคืออะไรอ่านกุรอานเอ่ยถือศีลอดเอ่ยแต่ถ้าหากว่าใครอ่านมาทั้งปีอยู่แล้วอันนี้ง่ายเลยง่ายเลยเพราะว่าเราคุ้นชินกับอัลกุรอานอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเราใช้อะไรใช้รอมฎอนเป็นโอกาสไงใช้รอมฎอนเป็นบรรยากาศเราก็เพิ่งจะมาหยิบ
ปัดฝุ่นกันหน่อยนะฝุ่นอาจจะหนานิดนึงอะไรก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วเอามาอ่านจริงๆแล้วมันต้องอ่านประจำนะถ้าอ่านประจำมันจะคล่องถ้าเรามาสตาร์ทในรอมฎอนเลยบางทีอาจจะใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะสะกดอลิฟอาลามสุกุลอันฮาอามีมสุกุลฮัมกว่าจะจบเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าเราอ่านมาเป็นประจำเราเปิดตรงไหนมาอ่านได้ก่อนทำดูนี่ละกูอ่านขี้งอนนะถ้าเราไม่อ่านประจำเราลืมได้นะครับมีสิทธิ์ลืมถึงแม้เราบอกว่าซูเราะห์เนี่ยเราอ่านเป็นประจำแต่ปรากฏเราล้างกันไปนานนะเราตะลักกันมันไปนานอ่ะพอมาอ่านอีกทีโอ้โหจันิกาใหม่แย่เหมือนกันกว่าจะฟื้นอ่ะนะกว่าจะฟื้นก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเพราะนั้นจะให้ดีเนี่ยอ่านประจำพอในรอมฎอนมันควรจะมีเป้าสลับเนี่ยเขาอ่านกันไม่รู้กี่จบนะบางคนเนี่ย3วันเนี่ยจบสามวันหนึ่งจบหนึ่งจบในกี่ยุสนะ30ยุสแล้วก็พอใกล้ๆจะหมดรอมฎอนวันละ1จบ30ยุสอันนั้นสลับอ่ะนะเราขอรับไงสลับคือคนมาก่อนขอรับคนรุ่นหลังเราคงไม่ไหวขนาดนั้นน่ะเน้นย้ำก็อย่างนี้ก็แล้วกันว่าอ่านให้ได้มากที่สุดแต่อยากจะให้พวกเราเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่ารอมฎอนมาทีอ่านให้ได้สักหนึ่งยุสเอ้ยโทษทีฮะรอมฎอนมาทีอ่านให้ได้สักหนึ่งจบเพราะมันก็เฉลี่ยแล้วมันก็ต้องวันละหนึ่งยุสอ่ะนะได้ไหมไหวไหมจริงๆถ้าไม่ไหวอ่ะมันควรจะสตาร์ทมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันควรจะมาให้จบให้ได้อ่ะให้จบไม่ได้แต่ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่จบไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวความดันขึ้นไม่จบก็อ่านต่อไปเรื่อยๆเพราะอันกุรอานอ่านได้ทั้งปีนะอ่านได้ทั้งปีเพราะอันกุรอานเอาไว้ให้อ่านทุกอักษรได้กี่ความดีล่ะ10ความดีนะทุกอักษรนะไม่ใช่นับรวมกันอลิฟลามมีมอย่างงี้ไม่ใช่นะอลิฟ1ลาม1มีม1เนี่ยทุกตัวอักษร10ความดีนะอ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านไปเรื่อยๆอ่านเป็นประจำเพราะมันเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานมันเป็นเดือนที่นบีให้ความสำคัญแล้วก็ในอะไรนะในรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำให้เยอะคือเรียกลูซูมุนมาซาญิดอยู่กับมัสยิดให้เยอะอยู่กับมัสยิดให้เยอะๆหมายความว่าไงใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับมัสยิดถ้าไม่จำเป็นอะไรยิ่งคนถ้าหากว่าเรามีกิจการงานเป็นของตัวเองเนี่ยบางคนเขาจัดสรรเวลาเดือนรอมฎอนเขาไม่ทำงานเลยนะเพราะก็ถือว่าเขาทำ11เดือนเต็มที่แล้วไงรอมฎอนเนี่ยเขาอยู่กับซูเราะห์เยอะหน่อยนมาซ5เวลาอ่านกุรอานอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ10คืนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน10คืนสุดท้ายก็มีเรื่องของการอิติกาฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นอยู่กับมัสยิดให้เยอะเพื่อใช้เวลาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในรอมฎอนมากๆคือเขาเรียกอะไรรู้ไหมเรื่องของซอดาเกาะห์เรื่องของการบริจาคเรื่องของการบริจาคพอฟังบริจาคบางคนก็เครียดเลยนะอีกแล้วบริจาคนอกรอมฎอนก็ให้บริจาคในรอมฎอนก็ให้บริจาคบริจาคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริจาคมันตามความสามารถถ้าไม่มีต้องบริจาคไหมไม่ต้องไม่มีใครมาบังคับซอดอกก็ไม่มีการบังคับให้เท่าที่เราสามารถไม่ให้ไม่เป็นไรถ้าให้ยิ่งดีแต่ถ้าซะกาตสิซะกาตมันบังคับเพราะซะกาตเนี่ยมันไม่ใช่ภาคสมัครใจนะซะกาตเนี่ยแปลว่าต้องจ่ายแล้วคนต้องจ่ายซะกาตแปลว่ามีสตังคนมีสตังเขาเรียกคนรวยคนรวยนะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่บาทเท่าไหร่นะทองบาทเท่าไหร่30,000กว่ามั้งเสาว่านะตีว่าเรามีเงิน 200,000 ไปซื้อทองได้ประมาณ 5.6 บาทและซับนี่เขาเรียกซับนิ่งนะซับนิ่งก็แปลว่า 200,000 เนี่ยโดยประมาณนะ 200,000 เนี่ยคือ 200,000 ที่เราไม่ได้หยิบมาใช้มันอยู่ครบปีต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้ามันถูกนำมาใช้บ้างอะไรบ้างอย่างงี้ไม่ต้องนับไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเพราะนั้นคนมีสตังค์เนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นวาญิบและเป็นหน้าที่แต่ถ้าซอดาเกาะห์เป็นภาคสมัครใจไม่มีไม่ต้องจ่ายครับไม่มีไม่ต้องจ่ายยิ้มบ่อยๆก็ได้ยิ้มเจอหน้าใครก็ยิ้มเพราะอะไรเพราะยิ้มเป็นซอดาเกาะห์ยิ้มเป็นซอดาเกาะห์นะที่นบีบอกว่าเราอันตัลกออะข้อกับบีวะจะหินตอนกินแม้กระทั่งท่านไปเจอใบหน้าเจอกับพี่น้องท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ได้บุญแล้วเป็นซอดาเกาะห์ได้แล้วนะครับเพราะบางคนไม่มีสตางค์อ่ะแต่เรายิ้มเก่งเรามีมนุษยสัมพันธ์ดีเราเจอใครเราพูดจาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้บุญนะครับง่ายๆนะครับในการที่จะให้ได้ผลบุญไม่ได้ยากเลยทีนี้ลองมาดูในส่วนที่มันเป็น10คืนสุดท้ายบ้างว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นการเฉพาะบ้างไหมมีอะไรเป็นการพิเศษบ้างไหม10คืนสุดท้ายแน่นอนว่ามันเป็นช่วงไฮไลท์ไฮไลท์ของเดือนรอมฎอนเขานะรอมฎอนทั้งเดือนเป็นชะฮรุลมุบารอกุนเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นชะฮรุลมักฟิรอห์เป็นเดือนแห่งการให้อภัยเป็นชะฮรุตเตาบะห์เป็นเดือนแห่งการสำนึกผิดเป็นชะฮรุลกุรอานเป็นเดือนแห่งการอ่านกุรอานพูดง่ายๆว่ารอมฎอนเป็นโอกาสของพวกเราในการที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะบางคนเนี่ยบางทีเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเหมือนจ่ายสกาดบางคนก็เลยเอาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนในการจ่ายสกาดเพราะเดือนอื่นบางทีมันจำไม่ไหวพอรอมฎอนมาถึงได้เวลาจ่ายสกาดละก็จะง่ายนะก็เอาไปให้นะไปให้แก่คนกี่จำพวกนะ
8จำพวกนี่แสดงว่าจ่ายกันบ่อยจ่ายกันบ่อยจะตอบได้ครับ8จำพวกก็ไปดูใครเขาขัดสนเดือดร้อนยากจนต้องการความช่วยเหลืออยู่ในข่ายที่รับได้แล้วก็และอีกอย่างนึงผมให้ตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันว่าซะกาตเป็นหน้าที่แปลว่าเราต้องเอาไปให้เขานะจริงๆอ่ะเราต้องเอาไปให้เขาไม่ใช่เรียกเขามาเอาที่บ้านไม่ใช่เรียกเขามาเอาที่บ้านเพราะซะกาตเนี่ยของเราหรือของเขาของเขานะซะกาตเนี่ยของเขาไม่ใช่ของเรานะของเราคือเงินที่เหลืออยู่สมมติเรามีเงินล้านนึง25,000เนี่ยของเขานะของคน8จำพวกแต่บางทีเราก็ไปเรียกเขามาเอานะไม่เป็นไรเรียกเขาไปเอาก็เอาไม่เป็นไรแต่ต้องให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของเรานะอัลเลาะห์ฝากอามานะกับเรามาเพื่อคืนกลับให้เขาและเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์ของเราให้มันสะอาดและที่สำคัญคือเป็นการทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เรานั้นเป็นบ่าวที่รู้คุณนั่นเองว่าเมื่ออัลเลาะห์ให้เราก็ไม่ลืมพระองค์และอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมที่อัลเลาะห์บอกว่าหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนี่คือการขอบคุณอย่างนึงนะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการทำอิบาดะห์ของเดือนรอมฎอนเนี่ยมัน10คืนสุดท้ายมันเป็นเหมือน10คืนสั่งลาอย่างที่บอกครับบางคนก็สั่งลาแล้วลาเลยไปแล้วครับไม่มาอีกแล้วจบกันนะไปเจออีกทีกิยามัตเนี่ยค่อยว่ากันใช่ไหมเพราะนั้น10คืนสุดท้ายมันมีความพิเศษมันมีไฮไลท์มันมีช่วงที่สำคัญมากๆพอมาดูหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานนะครับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจตะฮิดูฟิลอัชริอาวาคิดมินรอมฎอนมาลายัจตะฮิดูฟีฆอยริฮาเราะวาฮูมุสลิมุนท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่าท่านนบีนั้นจะทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่จะทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายคือพูดง่ายว่าทำมากกว่าเดิมหรือบางหะดีษนะครับท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอละอัลอัชรุอะห์ยัลไลวะไอกะซออะห์ละฮูวะยัดดาวะชัดดันมิซะรอแปลว่าท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเมื่อ10คืนสุดท้ายมาถึงนบีจะทำให้กลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีชีวิตชีวาแปลว่าจะนอนน้อยลงและทำบรรยากาศให้มันดูอะไรล่ะให้มันดูสว่างสวยอ่ะด้วยการอ่านกุรอานก็ดีด้วยการลิกรุลอดด้วยการอะไรก็แล้วต่ำทำอิบาดะห์เนี่ยนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็จะปลุกคนในครอบครัวขึ้นมาทำอิบาดะห์ด้วยและนบีจะกระชับผนุ่งเป็นภาษานะไอ้คำว่ากระชับผนุ่งก็หมายความว่านบีจะทำตัวให้กระปี้กระเป๋านั่นเองซึ่งพอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยช่วงท้ายๆทุกคนแย่หรือว่าตอนนี้ก็แย่แล้วหรือว่าแย่ตั้งแต่วันแรกเลยก็ไม่รู้บทวันแรกฉันก็แย่เลยนอนแย่เลยใช่ไหมเพราะเราบางทีเราเขาเรียกอะไรล่ะเรายิ่งถ้าหาว่าใครไม่ได้บทสุนัตมาเลยอ่ะจะเห็นเลยแหละว่าร่างกายมันกำลังปรับไงร่างกายมันกำลังปรับมันบางทีมันปรับไม่ทันอ่ะมันปรับไม่ทันเพราะมันเหมือนคนที่ไม่ได้วอร์มอัพนักกีฬาที่ไม่ได้วอร์มแล้วลงสนามเลยอ่ะบางทีเครื่องน็อกได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าเราฝึกการถือศีลอดมาโดยตลอดแล้วพอชะบานมาถึงเราถือศีลอดให้เยอะหน่อยร่างกายมันจะรู้ละเดี๋ยวมึงต้องอดแล้วนะต้องอดแล้วนะพอรอมฎอนมาแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เข้ามาถึงตอนนี้ทุกคนปรับได้แล้วแหละเพราะมันครึ่งเดือนแล้วนะมันคงไม่มีใครบอกว่าฉันกำลังปรับตัวอยู่ไม่มีนะยิ่งบางทีเนี่ยมีใครลืมอีกไหมวันแรกวันที่หนึ่งวันที่สองยังบอกก็ลืมได้นะสมมติเปิดเช้ามาเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเฮ้ยบวชไม่ใช่หรือเอ้าไม่เป็นไรวางไอ้ที่กินไปเป็นยังไงรอให้ริสกีบวชต่อเลยแล้วไม่ต้องไปสั่งให้ถ้ากูลืมมึงไม่ต้องบอกนะ แกล้งลืมได้ไหมแกล้งลืมได้ไหมแกล้งลืมแกล้งลืมแปลว่าไม่ลืมแกล้งลืมแปลว่าไม่ลืมนะเพราะนั้นถ้าลืมไม่เป็นไรนะถ้าเราลืมอ่ะเราลืมน้ำใช่ไหมแต่ว่ามาป่านนี้แล้วไม่มีใครลืมแล้วแหละเหมือนกับนอกรอมฎอนน่ะนอกรอมฎอนขนาดว่านอกรอมฎอนเราจะกินเรายังนึกเลยเฮ้ยอ๋อตอนนี้ไม่ได้บวชดีกว่าใช่ไหมแรกๆจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเราชินแล้วไงนี่ก็เหมือนกันร่างกายก็น่าจะชินแล้วนะครับกิจวัตรของเราก็น่าจะชินแล้วเพราะนั้นโอ้ยเรื่องลืมก็ไม่น่ามีละแต่ว่าพอไปท้ายร่างกายเราก็แย่เราก็เพียเราก็เหนื่อยมันเป็นปกติฮะมนุษย์มันกันยังอยู่แล้วนะครับแต่ว่านบีเนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยพยายามฝืนตัวเองหน่อยทำร่างกายให้สดชื่นแล้วที่สำคัญก็อย่างที่บอกไงว่ามันอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายก็ได้ของใครบางคนเราก็ไม่รู้ไงนะเพราะนั้น10คืนสุดท้ายนบีจึงทำเต็มที่นะครับทำเขาเรียกอะไรทำให้มันคึกคืนทำให้มีชีวิตชีวาซึ่งปกติเราก็ทำอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังรอมฎอนเนี่ยในเดือนรอมฎอนนั้นนะหลังละศีลอดเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้
อะไรล่ะก็กินกันเต็มที่นะเราก็คึกคืนน่ะกินกันเต็มที่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้คำว่าทำให้มีชีวิตชีวาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตั้งหน้าตั้งตากินตั้งแต่หลังอะไรแล้วหลังตอรอเวียเรื่อยไปจนกระทั่งถึงฟะยัดไม่ใช่นะเราก็เอามาแบ่งคือกินกินได้นะกินได้ฮะเพราะอะไรเพราะคำสั่งในการกินมาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนสิช่วงแรกๆของรอมฎอนเลยอ่ะช่วงแรกๆของรอมฎอนรอมฎอนถูกบัญญัติมาในปีที่2ผมทวนความรู้ทุกท่านรู้แล้วแหละนะผมบอกแล้วเหมือนเอามะพร้าวห้ามมาขายสวนน่ะแต่ถือว่าเป็นการทวนกันก็แล้วกันรอมฎอนถูกบัญญัติมาในปีที่2แห่งการอพยพจากมักกะฮ์มามะดีนะห์เนี่ยเค้าเรียกการอพยพพอมาถึงปุ๊บปีที่1ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลว่าฮุกกลมเรื่องของการถือเส้นอดยังไม่มีพอปีที่2ฮุกกลมมาละฮุกกลมมาบัญญัติมาในเดือนชะบานแต่ถือเส้นอดในเดือนไหนรอมฎอนก็แปลว่าปีนั้นเริ่มถือเส้นอดนบีถือเส้นอดอยู่กี่ปีรู้ไหมฟังกันเยอะแล้วเนี่ยอาเลมกันทุกคนน่ะนะ9ปีนะฮัมดุลิลละห์นะนะเดี๋ยวมีน้ำเลี้ยงไหม9ปีครับนบีถือเส้นอดอยู่9รอมฎอน9รอมฎอนเพราะว่าปีที่1ไม่ได้ถือยังไม่มาไงถือเส้นอดมีนะแต่ว่ารอมฎอนน่ะนบีถือเส้นอดรอมฎอนเนี่ยอยู่แค่9ครั้งแค่นั้น9ปีนะครับก็ปีที่2ถึงปีที่10ปีที่11นบีเสียชีวิตไงนะครับเพราะนั้นนบีถือเส้นอดในช่วงของรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนก็ถูกกำหนดมาในเรื่องของการถือเส้นอดก็มีอะไรต่างๆที่เป็นอิบาดะห์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ให้เราจะต้องรู้นะครับทีนี้ในช่วงของหลังละศีลอดเนี่ยก่อนละศีลอดถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงต้นๆใครหลับนะเพียแย่หลับแล้วตื่นมาอีกทีหลังอิชาเขาไม่ได้มีสิทธิ์ได้กินแล้วนะเขาจะต้องถือศีลอดต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยในช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นปัญหาก็เลยเกิดซอฮาบะห์แย่แล้วฮุกกลมของอัลลอฮ์ก็ลงมาผ่อนปลนยังไงล่ะกูลูวัชรอบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลไคตุนอับยะดุมินันไคตินอัสวะดีมินันฟาจรต่อไปนี้นะพวกเจ้าจงกินจงดื่มจนกระทั่งได้สีขาวมันปรากฏชัดจากได้สีดำมันเป็นกินาเขาเรียกเป็นคำเปรียบเทียบหมายความว่าจนกระทั่งถึงรุ่งอะไรนะฟายัดฟายัดซอดิกฟายัดมี2แบบเขาเรียกฟายัดกาซิบกับซอดิกฟายัดแรกมันมาปุ๊บมันหายไปอันนั้นยังกินได้อยู่นะพออันที่2เนี่ยคือเข้าเวลาฟายัดกันแล้วกันเนี่ยก็ให้กินให้ดื่มได้ละมันก็มีข้อผ่อนปลนเรื่อยมาเรื่อยมาเพราะนั้นเวลาเราถือศีลอดเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสในการที่จะกินละและกินทีนี้กินเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดแปลว่าเป้าหมายการถือศีลอดคือให้เราอดให้เยอะเพราะฉะนั้นก็กินแหละครับแต่ว่ากินให้น้อยไม่ใช่แหมทดเชยไง13ชั่วโมงฉันไม่ได้กินฉันก็เลยตั้งหน้าตั้งตากินตั้งแต่หลังอะไรหลังตอรอเวียจนกระทั่งถึงฟะยัดไม่หลับไม่นอนนั่งกินอย่างเดียวเลยกินไปคุยไปกินไปคุยไปใช่ไหมนั่นคือเป้าหมายการถือศีลอดไหมไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป้าหมายการถือศีลอดนะครับนั่นการถือศีลอดเราจะต้องทำอิบาดะห์เนียดเพื่อการทำอิบาดะห์นั่นเองทีนี้ในช่วงของ10คืนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านบีเนี่ยจะเต็มที่กับเรื่องของการถือศีลอดและมันจะมีอิบาดะห์อีกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของอิอ์ติกาฟคือการไปพำนักอยู่ที่มัสยิดเพื่อการทำอิบาดะห์นั่นหมายความว่าไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะไปนอนที่มัสยิดนักวิชาการก็เลยให้อธิบายว่าคำว่าไปพำนักที่มัสยิดเนี่ยก็คือเริ่มเข้าตั้งแต่ก่อนเวลามักริบถ้าสมมติเราเข้าวันที่21วันนี้20สมมตินี้20เนี่ยเราก็ไปรอที่มัสยิดเลยพอเข้า21ก็อยู่ยาวไปกระทั่งถึงนู่นเลย29จนกระทั่งออกอีดเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วง10วันสุดท้ายไงซึ่งนบีทำเป็นประจำเพราะการอิอ์ติกาฟเนี่ยท่านอิงอาชารายงานบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะตะกิฟุอันอัชรัลอาวาคิรมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮ์ซุมมะอัตตะกะฟะอัซวาญูฮุมินบะอ์ดิฮิท่านอายชารายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะทำการอิอ์ติกาฟในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนั่นก็คือการไปพำนักอยู่ที่มัสยิดเพื่อการทำอิบาดะห์ฟังให้ดีนะเพื่อการทำอิบาดะห์ก็คือเค้าเรียกคำอธิบายที่เขาให้มาก็คืออันอิสติกอซบิตตออาตหมายถึงว่าไปใช้ชีวิตไปใช้ช่วงเวลา10คืนที่มัสยิดเพื่อการอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ทำความดีรำลึกถึงอะไรก็ว่าไปคืออยู่ในมัสยิดเพื่อการทำอิบาดะห์ไม่ใช่ไปย้ายที่นอนอย่างเดียวนะไม่ใช่ย้ายจากนอนที่บ้านไปนอนที่มัสยิดทุกอย่างเหมือนเดิมนั่งเล่นมือถือเล่นไลน์ดู TikTok ดูอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าเสียเวลาไปอยู่ที่มัสยิดแล้วไม่ได้อะไรไม่ใช่นะอิอ์ติกาฟก็คือเนียดเลยว่าเหมือนกับเรานี่ตัดจากดุนยาเลยแล้วก็คนที่จะไปอิอ์ติกาฟเนี่ยถ้าจะออกมาเนี่ยออกมาเท่าที่จำเป็นด้วยนะ
ราะเงื่อนไขการอิติกาฟคือเข้าไปแล้วห้ามออกออกเท่าที่จำเป็นเช่นออกมาอาบน้ำแล้วรีบเข้าไปออกมาอะไรออกมาเข้าห้องน้ำนะแม้กระทั่งตามไปส่งยานาซะที่มัสยิดไอ้โทษทีฮะที่กุโบสอ่ะเขายังไม่ให้เลยนะก็คือละหมาดยานาซะเสร็จใช่ไหมเราปกติมีสุนัตให้เราเดินตามไปส่งไปอ่านดูอาด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะที่พำนักเราตอนนี้เราต้องอยู่ที่มัสยิดให้เยอะนี่คืออิติกาฟซึ่งใช้เวลาแบบนี้นะแล้วก็เวลาอิติกาฟเขามีกันเยอะๆเนี่ยถ้าจะรวมกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อการคุยเรื่องศาสนาเพื่อการนะซีฮัดเพื่อการเรียนรู้ไม่ว่ากันไม่ใช่มารวมกลุ่มกันแล้วก็คุยเรื่องสัพเพเหระอย่างนี้ไม่ต้องเหมือนเดิมว่าถ้าอย่างนี้กลับมานอนบ้านหรือมานั่งคุยหน้ามัสยิดก็ได้เพราะเราไม่ต้องอิติกาฟมานั่งคุยหน้ามัสยิดได้เนี่ยอย่างเงี้ยคืออิติกาฟเนี่ยมันต้องมุมใครมุมมันนะถ้าจะคุยเรื่องศาสนาก็ว่ากันไปนี่คือการอิติกาฟแล้วนบีทำอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งวะฟาตจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วพอนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบรรดาภรรยานบีก็ทำการอิติกาฟตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าผู้หญิงสามารถอิติกาฟได้แต่มันจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ซึ่งเขาอาจจะทำเป็นห้องหับเฉพาะเป็นของผู้หญิงในการอิติกาฟและก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่มีฟิตนะใดๆทั้งสิ้นและต้องได้รับการอนุญาตจากวะลีถ้ายังไม่แต่งงานก็คุณพ่อถ้าแต่งงานแล้วก็คุณสามีจะยอมไหมล่ะ ไม่น่ายอมอ่ะนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเนี่ยอิบาดะห์ของผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็มีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านเช่นละหมาดสุนัตละหมาดฟัรดูทั้งหมดเนี่ยที่บ้านละหมาดที่ไหนดีสุดผู้หญิงที่บ้านน่ะดีที่สุดแล้วที่บ้านก็ให้มีห้องเป็นการเฉพาะด้วยนั้นดีที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นตอนนี้มันรอมฎอนอยากจะไปละหมาดตอรอวียะก็ต้องขออนุญาตกันก่อนนะเพราะอย่าลืมนะฮะว่าก่อนแต่งงานเนี่ยวะลีเราคือคุณพ่อแต่เวลาแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ปกครองเราคือใครละสามีบอกกันหน่อยขออนุญาตกันก่อนเฮ้ยไม่ได้บอกอยู่ไม่ต้องไปแล้วเนี่ยอยู่ดูบ้านดูลูกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ก็ต้องตามนั้นนะแต่นบีก็บอกว่าอย่าห้ามนางถ้านางจะไปทางนี้ก็ดูความเหมาะสมนะไม่มีฟิตนะอะไรโอเคก็ว่ากันไปแล้วก็มากันทั้งครอบครัวอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยมาทั้งครอบครัวกับทั้งครอบครัวก็เป็นบรรยากาศนี่ไงเขาเรียกอะฮยาอะไรหมายถึงว่าทำให้กลางค่ำคืนมันมีบรรยากาศไงมันมีบรรยากาศซึ่งหลายมัสยิดก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าการอิติกาฟของผู้หญิงก็มีข้อจำกัดแบบนี้ก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะครับนะต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเขาเรียกแสวงหานบีใช้คำว่าแสวงหาพยายามหาก็คือหาอะไรนะไลลาตุลกอดเพราะอย่างที่บอกไงไลลาตุลกอดเนี่ยมันอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายมันมีหะดีษหลายบทเลยทีเดียวหะดีษเยอะแยะเลยนะจะมาอยู่ว่าโฟกัสอยู่ช่วง10คืนสุดท้ายทีพอ10คืนสุดท้ายปุ๊บมันก็มีหะดีษบางบทที่มาระบุวันด้วยซ้ำพอระบุวันตอนนี้เราก็เลยเห็นว่าโอ้โหอย่างเช่นค่ํา27เต็มสุเราเลยแล้ววันอื่นล่ะ วันอื่นก็เอาพอประมาณมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะอย่างเมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนบีบอกไงรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกุลแปลว่ารอมฎอนทั้งเดือนมันเป็นเดือนอะไรอ่ะเดือนแห่งความจำเริญนั่นหมายถึงมันควรจะมันมีบรรยากาศทั้งเดือนทำให้เต็มที่ทั้งเดือนแต่ถ้าหากว่า10คืนสุดท้ายจะทำให้เป็นพิเศษหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าใน10คืนสุดท้ายสิ่งนึงที่เราอยากได้เราอยากเจอเราขนขวายแล้วนบีก็บอกให้เราพยายามแสวงหาด้วยนั่นก็คือไลลาตุลกอดรเพราะว่าอะไรไลลาตุลกอดรค่อยรุมมิลอัลฟิชะฮรินไลลาตุลกอดค่ำคืนไลลาตุลกอดค่ำคืนไลลาตุลกอดคืนเดียวด้วยซ้ำเนี่ยไม่ใช่วันนึงด้วยนะค่ำคืนไลลาตุลกอดแปลว่าการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนั้นถ้าตรงนะถ้าตรงอ่ะผลบุญจากการทำอิบาดะห์มากกว่าไม่ใช่เท่าด้วยนะไครุนมินเนี่ยแปลว่ามากกว่าเท่าไหร่1,000เดือนมากกว่า1,000เดือนนะก็มีคนเขาคิดแม่เราแล้ว83ปีกับ4เดือนนะนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์เราเนี่ยอายุน้อยกว่าคนในอดีตใช่มั้ยประชาชาติของนบีท่านอื่นๆน่ะนบีบางท่านอายุ950ปีมีอายุหลายร้อยปีอ่ะแต่ละคนนบีมุฮัมมัดอายุเท่าไหร่เอง63และประชาชาติของนบีมุฮัมมัดมีอายุเท่าไหร่นบีบอก60ถึง70เพราะเราอายุน้อยเนี่ยถ้าผลบุญมันได้1ต่อ1อ่ะเราเสียเปรียบเขานะใช่ไหมเราเสียเปรียบเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้โอกาสเรา
ผลบุญที่เราทำหนึ่งมีโอกาสขยายเป็น10ถึง700เท่าใช่ไหมและถ้าเราทำแล้วไปเจอค่ำคืนไลละตุนก็อดเสมือนกับการทำอิบาดะห์พันเดือนดีกว่าพันเดือนซะอีกเป็นไงนี่แหละนี่คือตัวช่วยมันก็เลยทำให้เรานอนไม่ได้แล้วต่อไปนี้10คืนนี้นอนไม่ได้แล้วต้องให้เต็มที่แล้วต้องแสวงหาไลละตุนก็อดเพราะท่านนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่ามันก็มาไลละตัลกอดรอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินดัมบิฮิมุตตะฟะกุนอะไรใครก็ตามที่ยืนนมาดในค่ำคืนไลละตุนก็อดลายละตุนก๊อตนะด้วยการอีหม่านบอกแล้วว่าเงื่อนไขของการทำอิบาดะห์ต้องมีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องบวชไม่ต้องจ่ายซะกาตไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ต้องทำอะไรเพราะไม่ได้ศรัทธาคนไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องทำอะไรแต่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราเลยต้องทำเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็ต้องมีความหวังในการกระทำเหล่านั้นด้วยว่าทำไปแล้วต้องได้อะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีเหมือนกันนะเพราะบางทีถ้าเราทำไปแล้วเราไม่รู้เราจะได้อะไรมันจะหมดกำลังใจนะสมมติว่าเราเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแหละยังไม่รู้เลยเจ้านายมันจะให้เงินเดือนเราเท่าไหร่เราจะมีกำลังใจทำไหมไม่มีหรอกครับบางคนก็เอาไงว่าทำไปเกิดมันไม่ให้เราทำไงแต่ถ้ารู้เขาตั้งเงินเดือนไว้เลย50,000โอ้โหทำมันตะบี้ตะบันเลยนะ50,000นี่ถ้าบวกโอทีให้ชั่วโมงอีกตั้งกี่ตังค์เงี้ยโอ้โหไม่งั้นขอโอทีทุกวันเลยฮะพอเรารู้ไงเรารู้ว่าทำแล้วได้อะไรเหมือนกันฮะเราต้องรู้ไว้บ้างต้องรู้ไว้บ้างว่าอัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยแล้วเราทำแล้วเราได้อะไรนะอัลลอฮ์ก็บอกนะอัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่าใครก็ตามที่นมาดในยามค่ำคืนของไลละตุลกอดด้วยการอีมานด้วยการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ด้วยการหวังผลบุญจากอัลลอฮ์กูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิอัลลอฮ์ลดบาปให้ในบาปที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวช่วยในการลดบาปของเรานี่มีเยอะมากแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าเรานี่จังกันแสดงว่าเราดิความผิดเยอะไหมเยอะนะลองดูนะหลายเรื่องนะที่อัลลอฮ์บอกว่าพอทำแล้วอัลลอฮ์จะลดบาปให้ทำแล้วอัลลอฮ์จะลดบาปให้แปลว่าบาปของเราทำไมโอ้ไม่เบาอยู่นะเพราะฮะดิษนบีบอกงี้กุลลูบานีอาดัมคอตตออุนลูกหลานของอาดัมเนี่ยคอตตอในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกภาษาอาหรับเขาเรียกซีกอมูบาลากอแสดงถึงอะไรนะมันเป็นคำที่แสดงถึงมากกว่าปกติผิดก็แปลว่าผิดอย่างจังอ่ะผิดอย่างจังแสดงว่าเราไม่ได้ผิดเรื่องเดียวนะชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีหลายเรื่องอ่ะเอาแค่วันเดียวก็พอชีวิตเยอะไปแต่วันนึงเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องคิดไม่ดีกับพี่น้องบาปยังก็บาปแล้วหรือว่าพูดจาหยาบคายบาปยังก็บาปแล้วในเรื่องคุณพ่อแม่บาปยังบาปแล้วละหมาดล่าช้าบาปยังบาปวะนะเพราะละหมาดมันต้องเวลาเราไม่ได้มีเหตุผลอะไรไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรไม่ได้มีอุซอร์อ่ะไม่ได้มีอุโสถแต่ถ้ามีไม่ว่ากันนะเพราะศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมันตั้งอยู่บนความสะดวกง่ายดายอยู่แล้วไม่ได้มีอุโสถอะไรวันไม่ได้มีอะไรนะละหมาดบ่ายไปละหมาดอีกทีตอน 3:30 น. 3:45 น. หมดเวลาแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วตอนบ่ายทำอะไรเดินขึ้นเดินลงบ้านอยู่นั่นแหละไม่รู้เดินทำไมกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นลงอ้าวเฮ้ยอ้าว 3:00 น. กว่าแล้วหน่วยยังไม่ละหมาดบ่ายเลยอย่างเงี้ยบาปเพราะอะไรเพราะเราอะไรล่ะเค้าเรียกเราเบาความกับภูกรมของอัลเลาะห์ไงแต่ถ้ามันมีเหตุก็ไม่ว่ากันนะไม่มีปัญหาเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจึงไปลดบาปลดบาปเพราะนั้นตัวช่วยเรานี่มีเยอะมากเลยตัวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างในรอมฎอนเนี่ยตัวช่วยเพียบเลยนะครับทุกอย่างที่เราทำนั้นเป็นความดีไปลดบาปไปทั้งหมดเลยไปลดบาปไปทั้งหมดแล้วก็ถ้าไปเจออะไรละตุ้นก้อนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยแจ็คพอตเจอแจ็คพอตอีกสบายเลยนะบางคนบอกฉันเจอแล้วเพราะนั้นปีอื่นๆฉันไม่ต้องไม่อะไรนะไม่ต้องเต็มที่แล้วพอเจอมาแล้วรู้ได้ไงเจอเราก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่เราก็จะเข้าข้างตัวเองใช่หรือเปล่านะเมื่อคืนก็อากาศดีอยู่นะเช้านี้ก็ฝนตกพรำๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่เกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะใช่แล้วละคือเราเนี่ยมีความคาดหวังนะแล้วก็แสวงหาแล้วก็ทำอิบาดะห์ให้เต็มที่ทุกคืนแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกกลับไปตอนต้นใหม่ที่บอกว่าชะฮรุนมุบารอกุนคือทั้งเดือนมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญมันเป็นเดือนแห่งการให้อภัยมันเป็นเดือนแห่งการตักตวงสะสมผลบุญแล้วก็ทำของเราให้เต็มที่นะครับทีนี้ถ้าถามว่าต้องหาช่วงไหนอะลายละตุ้นก็ควรจะหาช่วงไหนนะครับก็มีฮะดิษของท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็ฮะดิษของท่านอิบนุอุมัรนะครับบอกว่าท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกตะฮัรเราลายละตุ้นก็ฟิลอัชริอาวาคิดมินรอมฎอนท่านทั้งหลายจงแสวงหาลายละตุ้นก็ในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเพราะนั้นถ้าเอติกาฟเนี่ยโอกาสเจอมีสูงเลยนะแต่อย่าไปหลับก็แล้วกันนะหลับตื่นมาอีกทีซุบโบแล้วเงี้ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เป็นวันขี้ก็คือ21 23 25 27 29ปัญหามาอีกแล้ววันขี้ของใครอ่ะ ใช่มั้ยอันนั้นน่ะถึงบอกถ้าเราไปจ้องเนี่ยมันยุ่งงั้นมั้ยล่ะเราถ้างั้นเราจ้องแต่วันแรกเลย
เอาทุกวันเอาทุกวันนะที่บอกว่าเป็นวันขี้เพราะหะดีษนบีมีหะดีษนบีบอกว่าตะฮัรเราไลลาตัลกอติฟินวิตรีมินันอัชรินอาวาคิดมินรอมฎอนนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงแสวงหาไลลาตุลกอดในวันที่เป็นจำนวนขี้ใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนอันนี้เราว่าคุณบุคอรีคำอธิบายก็คือเช่น21 23 25 27 29แล้วก็หะดีษซอฮีฮ์ก็บอกว่าให้เราแสวงหาในช่วงของท้ายๆของรอมฎอนโดยเฉพาะวันที่เป็นวันขี้นั่นแหละเพราะวันขี้ปัญหาก็มาอย่างนี้แหละเพราะนั้นหาทุกวันดีกว่าไหมเจอวันไหนก็วันนั้นขอดูอาให้ได้เจอก็แล้วกันนะทีนี้ถ้าเจอล่ะถ้าเจอทำไงถ้าเจอก็มีหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์ใช่ไหมท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีว่าถ้าฉันเจอว่าวันใดเป็นไลลาตุลกอดเนี่ยฉันควรจะขอดุอาว่าไงถ้าเป็นเราขอให้รวยขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้มีบ้านหลังใหญ่ๆอันนี้ขอแบบดุนยาไงจริงๆแล้วขอได้ไหมก่อนได้ดุนยาแล้วก็ขอได้นะไม่เอาอ่ะดุนยาหรือว่าจะเอาอาคิเราะห์อย่างเดียวเลยไม่ได้นะเพราะอัดดุนยาคุลิกอดละกุมดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านว่าอันตุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์แต่พวกท่านถูกสร้างเพื่ออาคิเราะห์เราเลยโลภมากหน่อยดุนยาก็เอาอาคิเราะห์ก็เอาเพราะนั้นอยู่ในดุนยาก็ต้องผสมผสานระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เพียงแต่ว่าต้องใช้ดุนยาเป็นทางผ่านไม่ใช่อยู่กับดุนยาแล้วคิดว่าจะไม่ตายเพราะถ้าไม่ตายเลยเดี๋ยวอินนาลิลลาฮิทุกวันนะยังไงก็ตายแต่ว่าต้องไม่ขาดทุนในอาคิเราะห์ไงดุนยาก็ไม่ขาดทุนอาคิเราะห์ก็ไม่ขาดทุนปัจจัยดุนยาก็ต้องหาไว้อันกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกไงวะลาตันซันนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้แปลว่าต้องแสวงหาปัจจัยดุนยาเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าสักวันเราต้องกลับคืนสู่โลกหน้าโลกอาคิเราะห์นั่นรางวัลใหญ่รอเราอยู่เพราะนั้นดุนยาก็เอาอาคิเราะห์ก็เอาแต่ขอดุอาเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีสอนอย่างนี้นบีบอกว่าถ้าเจอให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีอันนี้นี่คือฉันนี่คือฉันแต่ถ้าหากว่าอิหม่ามเขาอ่านหรือใครอ่านเขาจะอ่านว่าอาจจะอ่านว่าฟะฟูอันนาอานาแปลว่าพวกเราแต่ว่าถ้าเราขอเองนี้แล้วกันฮะตรงตัวบทฮะดิษเลยนะอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนโออัลลอฮ์เพราะองค์คือผู้ทรงให้อภัยตุฮิบบุนอัฟวารักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยเถิดจบยังถ้าขออย่างนี้เนี่ยครอบจักรวาลไหมครอบจักรวาลถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยสุดท้ายเราไปไหนอ่ะเข้าสวรรค์แล้วครับคนไม่มีความผิดเข้าสวรรค์สถานเดียวไปที่อื่นไม่ได้แล้วเพราะสุดท้ายปลายทางผมเคยเรียนกับท่านกับท่านก่อนๆแล้วว่าสุดท้ายปลายทางของมนุษย์มีแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกไม่สวรรค์ก็นรกเพราะนั้นทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราอยากได้สวรรค์ครับไม่มีใครอยากได้นรกอ่ะนะทุกคนอยากได้สวรรค์แต่การอยากได้สวรรค์มันไม่ได้แปลว่าไปยืนเลือกตอนนู้นมันเลือกแต่ตอนนี้เลยและที่สำคัญคือขอดุอากำกับไว้ด้วยเพราะเราอย่าชะล่าใจว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเราถือศีลอดครบเราเป็นคนดีแล้วเราจะเข้าสวรรค์ไม่แน่เพราะมันยังวัดกันไม่ได้เขาดูกันที่นู่นโค้งสุดท้ายของชีวิตนู่นบั้นปลายนู่นเพราะฉะนั้นขอดุอาควบคู่ไปละหมาดไปขอดุอาไปยามุกอลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกะขอบ่อยๆแล้วมาดอนขอเพิ่มเข้าไปอีกต้นนึงอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุนอัฟวาฟาฟูอันนีโออัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงให้อภัยรักการให้อภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดขอบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้และก็เป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างที่เราควรจะต้องเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนและแน่นอนว่าเราก็เต็มที่มาตั้งแต่ตอนต้นรอมฎอนอยู่แล้วก็ท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ทําอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนนี้กันยังได้สมบูรณ์นะครับครับผมครับครับครับละหมาดเดียวกันครับใช่ๆคืออย่างงี้กิยามุลเลเนี่ยมันแปลว่าการละหมาดยามค่ําคืนการละหมาดยามค่ำคืนซึ่งการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยเขานับตั้งแต่หลังอิชาจนกระทั่งถึงฟะญัรแปลว่าละหมาดใดก็ตามที่อยู่ในช่วงนี้เรียกว่ากิยามุลเลนหมดนะครับพระแต่ว่าไอตะรอเวียเนี่ยมันจะมาละหมาดในเฉพาะรอมฎอนแค่นั้นไงนั้นรอมฎอนมันก็คือแขนงหนึ่งของกิยามุลเลนตะฮัจญุดก็คือแขนงหนึ่งของกิยามุลเลนครับมันก็คือกิยามุลเลนนั่นแหละฮะกิยามเนี่ยแปลว่าการยืนอัลไลรูปแปลว่ากลางคืนการยืนละหมาดในยามค่ำคืนนะครับอ
ได้ครับได้แต่ไม่แต่วิเตสอีกไม่ได้แล้วนะเพราะนบีบอกว่าไม่มี2วิเตสในคืนเดียวถ้าวิตรุนมันแปลว่าขี้บวกขี้เป็นคู่เพราะนั้นถ้าเรานมาดเรานมาดไปแล้วตามแต่ว่าจะให้ดีนมาดตามอิหม่ามนะเพราะเมื่อกี้รู้สึกเราได้เคยเรียนแล้วแหละเพราะว่านบีบอกว่าการยืนนมาดในยามค่ำคืนเนี่ยใครก็ตามมันก็มาใครก็ตามที่ยืนนมาดฮัตมาอันอิมามีพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟาจนกระทั่งจบพร้อมอิหม่ามเขากุตีบะเขาจะถูกบันทึกกิยามุไลละตินเหมือนการยืนนมาดทั้งคืนเพราะนั้นเรานมาดต้องนมาดให้พร้อมอิหม่ามไปเลยเพื่อจะได้ผลบุญตรงนี้ด้วยแต่ถ้าถามว่าสมมุติว่าเราไปละหมาดตามคนที่เขาละหมาด20แล้วเราจะละหมาดแค่8แล้วเราออกมาเลยละหมาดเราใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ฮะแต่เราจะไม่ได้ผลบุญตรงนี้ไงไม่ได้ผลบุญของการยืนละหมาดร่วมกับอิหม่ามแต่ทีนี้ว่าเอาละเราจะละหมาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราละหมาดให้พร้อมกับอิหม่ามเขาวิเตสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลับบ้านนอนแล้วตื่นขึ้นมาอยากจะละหมาดได้ไหมได้นะได้แต่ไม่ต้องวิเตสแล้วเพราะละหมาดค่ำคืนเนี่ยในนบีบอกซอลาตุลไลลิมัสนามัสนาละหมาดในยามค่ำคืนก็คือทีละสองแปลว่าละหมาดได้เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ต้องวิเตสแล้วแต่อุลามะบางท่านเขาก็ไม่แนะนำให้ละหมาดเพราะเขาถือว่าเราปิดวิเตสไปแล้วฟังให้ดีนะแล้วทำอะไรอ่านกุรอานอ่านกุรอานอันนี้ผมก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกันเนาะว่าอุลามะบางท่านเขาก็บอกอ่านกุรอานดีกว่าเพราะว่าเขาถือว่าปิดวิเตสไปตั้งแต่ค่ำคืนแล้วแต่ถ้าบางท่านเขาแค่บอกก็ละหมาดได้ไม่เป็นไรถ้าละหมาดเนี่ยก็คือตะฮัจญุดเนี่ยแปลว่าต้องตื่นนอนก่อนแล้วตื่นมาละหมาดเรียกว่าตะฮัจญุดก็ยังเรียกว่าตะฮัจญุดตะรอเวียเนี่ยหลังอิชาตะฮัจญุดนี่คือนอนมาแล้วแต่ทั้งหมดคืออะไรกิยามุลเลนนมาดยามค่ำคืนครับ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 1ปีครับครับเขาให้พิจารณาว่าเราได้คืนแน่ไหมไม่คือพิจารณาก่อนถ้าได้คืนแน่เราคิดสกัดจ่ายก่อนได้ไม่เป็นไรต้องออกฮะเพราะว่าคือมัน1ปีมันครบไงแล้วมันเอาไปเนี่ยมันคืนแน่ๆมันคืนแน่ๆแปลว่าเป็นเงินเรามาถึงอย่างเงี้ยก็นั่นน่ะสิเรามีหวังได้คืนไหมพิจารณาอย่างนี้ก่อนมันเป็นหนี้ใช่ป่ะล่ะเป็นหนี้ซึ่งสมมติเอาไปแสนนึงเอาไปแสนหนึ่งเขาแล้วมันรอมฎอนชนรอมฎอนแล้วเรามีสิทธิ์ได้คืนไหมเรามีสิทธิ์ได้คืนไหมแบบที่หนึ่งนะถ้าเรามีสิทธิ์ได้คืนถ้ามีสิทธิ์ได้คืนเราก็คิดสกัดเลยเพราะครบปีเรากับแบบที่สองก็คือรอเขามาคืนแล้วเราค่อยจ่ายเพราะมันเงินเราไงยังไงมันก็เป็นเงินเราอ่ะแต่ถ้าไม่ได้คืนอันนั้นก็ไม่ว่ากันเนี่ยครับคืออย่างนี้วิธีนับอย่างนี้ต้องนับว่าวันนี้ก่อนเอาวันนี้เป็นเกณฑ์สมมติวันนี้เรามีเงินครบตามจำนวนผมคิดว่าครบตามจำนวนคือวันนี้ครบตามจำนวนแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นพอไปถึงวันนี้ในปีหน้าต้องจ่ายแล้วแหละเพราะมันครบตั้งแต่วันนี้แต่ถ้ามันยังไม่ครบตั้งแต่วันนี้เนี่ยต้องเอาวันที่ครบเมื่อไหร่ค่อยนับต้องครบก่อนถึงจะนับเพราะว่ามันเงื่อนไขมันสองอย่างจะจ่ายสกัดหนึ่งครบปีสองครบจำนวนถ้าไม่ครบไม่ต้องนับสกาดสมมุติวันนี้มีแค่20,000ต้องจ่ายสกาดยังพอวัดเดือนละ20,000 5เดือนต้องจ่ายสกาดยังก็ยังเพราะเพิ่งได้แสนเดียวก็แปลว่ายังไม่ครบเมื่อไหร่ถึงจะสตาร์ทนับสมมุติเราไปครบในอะไรล่ะในปีหน้าก็ค่อยนับตั้งแต่ปีหน้าไปเพราะต้องครบก่อนถึงจะนับฮะอะไรนะฮะไม่เอาถ้าไม่ครบคือยังไม่ต้องจ่ายต้องให้ครบก่อนไงฮะสมมติว่าเราเก็บมาพอกดว่ามาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยครบจำนวนวันนี้เริ่มนับตั้งแต่วันนี้ถึงปีหน้าค่อยจ่ายเพราะมันไม่ครบไงถ้าไม่ครบไม่ต้องจ่ายคือหลักการของมันก็คือว่าสกาดเงินนิ่งครบตามจำนวนเงินนิ่งครบจำนวนครบปีเงินนิ่งครบจำนวนครบปีเราเก็บมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้200,000เลยมันมา200,000วันนี้ก็แปลว่าวันนี้คือวันแรกของเราแล้วนับไปอีกหนึ่งปีแล้วมันอาจจะเพิ่มไป2เป็น 500,000 ข้างหน้ากันน่ะแหละตีสกัด 500,000 เลยเพราะว่ามันนับตั้งแต่วันนี้ไงนับตั้งแต่ 200,000 นี้แต่ปลายทางเราเป็น 500,000 ถูกป่ะจ่ายสกัด 500,000 น่ะหมายถึงว่าเอา 500,000 หารถูกต้องครับ
ก็ยังไม่ครบจำนับยังไงล่ะมันไม่ได้เพราะหลักมันต้องครบก่อนเงินนิ่งแล้วครบตามจำนวนและรอบปีก็นั่นเลยฮะเดือนไหนครบนับเดือนนั้นเป็นเดือนแรกต้องครบก่อนแล้วถึงจะนับเพราะคือถ้ายังไม่ครบเนี่ยยังไม่ครบยังไม่ต้องนับสิครับเดือนสุดท้ายที่บอกเมื่อกี้เดือนสุดท้ายพอเดือนสุดท้ายแล้วครบถูกไหมนับเดือนนั้นเป็นเดือนหนึ่งแล้วก็ไปถึงปีหน้าก็ไปถึงให้ถึงปีหน้าไปให้ถึงปีหน้าก็แล้วกันสมมติว่าไปเนี่ยเราเนี่ยวันนี้เราไปครบเดือนธันวาสมมติเงิน 200,000 เราเนี่ยมันจะไปครบที่เดือนธันวาก็แปลว่าเดือนธันวาคือเดือนหนึ่งแล้วนับไปธันวาปีหน้าถึงค่อยจ่ายสกาดครับครับมันยังไม่ต้องไงฮะก็บอกยังไม่ต้องเพราะมันยังไม่ครบไงมันยังไม่ครบมันแค่ 20,000 มันครบ 200,000 ก็ยังไม่ต้องเพราะว่าเงื่อนไขคือมันต้องได้ 200,000 เมื่อไหร่เราถึงค่อยนับ1ใช่ๆก็รอมฎอนปีหน้านับเป็น1แล้วรอปีนู้นถึงค่อยจ่ายครับผมมันไม่ครบจำนวนเพราะหลักผมจำหลักผมไว้อย่างงี้1ต้องครบจำนวนและครบปีครบจำนวนก่อนแล้วครบปีพอครบจำนวนวันนี้ปุ๊บนับไปให้ครบปีแล้วค่อยจ่ายถูกต้องครับไม่ใช่ว่านับมา20,000 พอปุ๊บแต่วิธีการอยากทำบุญใช่ไหมสอดคอจ่ายไปเลยสอดคอได้ตลอดมาดีนาแปลว่าเมืองครับมาดีนาคำศัพท์ทั่วไปมันจะแปลว่าเมืองแต่มาดีนาของนบีเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาดีนาตุรอซูลเมืองของนบีเรียกว่าเมืองของนบีแต่มาดีนาทั่วไปเรียกเมืองแปลว่าเมืองครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตรงนี้ผมไปมาแล้วมาดีนาแปลว่ามาดีนาฮะครับไม่เรียกตะลอมนะครับเรียกตะฮัจญุดเพราะเรานอนไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเรานอนแล้วตื่นมาละหมาดที่ละหมาดหลังจากเรานอนเรียกว่าตะฮัจญุดเพราะตะฮัจญุดคือนอนก่อนแล้วตื่นมาละหมาดเรียกว่าตะฮัจญุดถ้าละหมาดอีชาแล้วละหมาดอันนี้เรียกตะรอแวะซึ่งมันจะมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนนอกรอมฎอนก็ไม่เรียกตะรอแวะนะโอเคไหมครับวันนี้คำถามเยอะดีตื่นเต้นดี มีไหมครับมีไหมดีแสดงว่าอะไรนะแสดงว่าสดชื่นกันทุกคนนะไม่แย่เงินหมุนเวียนเนี่ยเกินใช่ไหมเงินหมุนเวียนแต่เกินไม่ใช่เงินนิ่งใช่ไหมอันนี้เกินเพราะอะไรทำธุรกิจปะทำธุรกิจไปจ่ายสกัดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าแทนมันมีสกัดการค้ามีซึ่งต้องมาคำนวณแป๊บนึงครับแป๊บนึงเขาเรียกสกัดการค้าได้ก็คือสกัดการค้าเนี่ยเขาเวลานับปีอย่างเดียวไม่นับจำนวนละเพราะว่าต้นทางมันเกินอยู่แล้วถูกไหมแล้วปลายทางยังไงปลายทางเกินไม่เกินไม่รู้แหละพอครบปีจ่ายเลยครับอันนี้สกัดการค้าวันนั้นเลยถูกต้องครับใช่คือพอต้นทางมันเกินไปแล้วไงนี่เขาเรียกสกัดการค้าอันนี้มันคนละอย่างกับสกัดเงินนะสกัดเงินสกัดทองคือของนิ่งนะครับนี่แสดงว่าแถวนี้รวยกันเยอะเนี่ย งั้นแค่นี้นะครับครับวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู